สวัสดีค่ะก็มาเมาท์มอยนะคะฝันว่าเข้าห้องน้ำดูในทำนายฝันเขาใช้คำว่าเวทน่ะโอ้ฉันก็งงอะไรคือเวทยังงงอยู่อะไรกันคือว่าหญิงชายใดถ้าฝันว่าตกส้วมหรือตกเวทมีอุจจาระเต็มตัวทายว่าจะได้รับเพราะในทางเสื่อมเสียชื่อเสียงอุตายจะมีคนนินทาว่าร้ายโอ้ยฝันนั้นตกไปในส้วมอะไรเนี่ยที่มีอุจจาระนอนจะได้ลาภจากการเสียงแต่ไม่ได้ตกอะค่ะแค่ข้าวเฉยๆเออก็ขอให้มีลาภชื่อเสียงไม่เป็นไรค่ะใครจะด่าจะว่าอะไรกันมันฉันก็ไม่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเลขเสียงโชคก็ตามนี้นะคะ01 13 35 315 357 305ก็คืองงอ่ะทำไมส้วมเขาใช้คำว่าเวทมันเป็นคำสมัยก่อนนะเนาะจากที่รู้มาเขามันเป็นเวทกุฏเวทนี่มาจากคำว่าเวทกุฏีมั้งสมัยอยุธยาเขาใช้คำว่าเวทกันเออก็แปลกดีก็เอามาลงคลิปขำๆนะคะเผื่อใครจะฝันว่าเข้าห้องน้ำอันนี้มันเป็นหนังสือทำนายฝันนะคะก็เลยลองดูปฏีเป็นตัวเลขใครจะตามก็ลองตามดูนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะเผื่อใครจะแบบฝันตรงกันเนาะก็จะได้มีโชคได้กันนู่นเดี๋ยวก็ฝันอีก16มีนานู่นก็ยังไม่รู้ว่าจะฝันอีกอะไรอีกกินมากก็ฝันเยอะนะคะกระเทยเท่าก็เมาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ